ป็นเรื่องสิแบบนี้หลังแจ็คกระบุ๋มเชิญยิ้มถูกแม่ค้าปูนาขึ้นป้ายทวงหนี้กลางห้างดังต่อจากนั้นเจ้าตัวได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมกับได้เดินทางมาออกรายการของหนุ่มกัญชัยเผชิญหน้ากันจังๆต้องบอกว่าหลังรายการจบแจ็คกระบุ๋มถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบอกโดยสรุปว่ายืนยันไม่มีไม่หนีไม่จ่ายทั้งระบายปัญหาหนี้รุมเร้าเจ้าหนี้หลายสิบเจ้าต้องจ่ายหนี้รายวันวันละ 40,000 บาทและระหว่างที่รายการกำลังออกอากาศมีเจ้าหนี้หลายรายคอมเมนต์มาถามไทยถึงเงินที่ทำงานด้วยและไม่ได้รับเงินในจำนวนนั้นๆไม่จบเพียงเท่านี้เหล่าเจ้าหนี้ก็ทยอยแชร์เรื่องยืมเงินรัวๆหนึ่งในนั้นคือตั๊กสิริพรโพสต์แชร์เรื่องราวเจ้าหนี้ของแจ็คกระบุ๋มเชิญยิ้มเอาไว้ด้วยว่ารู้จักกับน้องบาสเจ้าของ PS Stereo บ้านหม้อมาหลายปีพี่ตั๊กบอกเลยบ้านนี้เป็นคนดีใจดีทั้งบ้านถ้าใครมาทำให้น้องบาสโกรธได้นี่นะมึงต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วน้องบาสทำบุญใจบุญช่วยคนเยอะมากพี่ขอให้บุญกุศลในความเป็นคนดีของบาสจงคุ้มครองอย่าให้คนผ่านหรืออันตรายใดๆมากล้ำกลายน้องบาสและครอบครัวได้อีกเลยคนเราทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองจ้ะอีกรายคือปอนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตาม TikTok จำนวน 2.3 ล้าน follower ออกมาเผยว่าผมนั่งดูโหนกระแสฝากถึงพี่แจ็คกระบุ๋มเงิน 3,000 ที่พี่ยืมผมไปพี่เอาไปเลยผมรู้ทวงยังไงก็ไม่ได้พี่เอาไปเลยผมยกหนี้ให้พี่มีมรสุมนิดหน่อยสิ้นเดือนน่าจะดีขึ้นพี่รบกวนนะน้องไม่อยากเอ่ยปากเลยสุดจริงๆเนี่ย23มกราผมก็คืนตอนไหนครับพี่บอกสิ้นเดือนนี่แล้วส่งเลขบัญชีมาเลยส่งเลขบัญชีไม่ได้อันนี้เลยไทยพาณิชย์นรเศรษฐ์นี่นะขอบพระคุณน้องมากๆที่ช่วยเหลือพี่อ่ะวันที่เท่าไหร่ฮะผมถามว่าคืนวันที่เท่าไหร่เขาบอก31ขอรับทีโพผมโอนเลยนี่ 3,000 โอนเลย31นะครับคือคืนวันที่31มกรานะเสร็จปั๊บนี่ครับขอบคุณนะครับน้องชายครับพี่1กุมภาทักไปพี่บุ๋มครับผมส่งเบอร์ผมไปแล้วบอกว่าพร้อมเพย์ครับหลังจากนั้น2กุมภาเขาตอบจ้าผมก็งงอะไรวะจ้าวันนี้นะครับนี่ผมบอกวันนี้นะ2กุมภาวันนี้นะครับพี่บุ๋มบอกพรุ่งนี้นะครับอ้าวผมก็เลยบอกอ่ะโอเคพรุ่งนี้นะครับพี่บุ๋มวันที่2ตอบกลับมาขอรับผ่านไป4วันวันที่6กุมภาพี่บุ๋มครับผมขอก่อน5โมงครับพี่ทีโพอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่เลื่อนแล้วนะพี่นี่นะ7กุมภาผมถามมาอีกทีโอนมายังครับเขาขอเลขเลยขอเลขเหมือนป้าปูนาเลยนี่ขอเลขไปอย่างงี้ขอเลขหน่อยจ้าผมก็บอกนี่ไงส่งไปแล้วส่งไปตั้งนานแล้ว12กุมภายังไงพี่เงียบหาย21กุมภาเมื่อไหร่จะคืนครับพี่ 3,000 ของผมขอเวลา 2-3 วันนะเพิ่งเริ่มขายของ21กุมภานี่คือคุยล่าสุดวันไหนครับขอชัดๆพี่หายไปเลยนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ทวงหนี้พี่ผมให้หนี้ยกประโยชน์ผมพี่เอาไปเลย 3,000 ไม่เป็นไรพี่เอาไปเลยนั่งดูของกระแสวันนี้ผมรู้แล้วยังไงกว่าจะตกมาถึงผมมันเป็นเงินแค่ 3,000 คนอื่นเขาหลายหมื่นอย่างพี่บาสซีรีโอเนี่ยก็คือล่าสุดไปแจ้งความแล้วนะล่าสุดแจ็คกระบุ๋มได้โพสต์เป็นปริศนาลักษณะดีใจเอามากๆด้วยพร้อมข้อความว่าเย่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอทีโพแอแอขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีและตื่นแล้วขายของต่อสิครับก่อนจะโพสต์ข้อความถึงดราม่าถล่มเจ้าตัวหนักหน่วงตอนนี้ว่าขอพูดนิดหนึ่งสั้นๆนะด่าผมได้ว่าผมได้เกลียดผมได้ไม่สนับสนุนตัวผมไม่เป็นไรตัวผมขายของไม่สนับสนุนผมก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อเลี้ยงชีพและทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เหมือนเดิมอยู่ดีผมขายของส่วนของผมปัญหาคือปัญหาผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนในครอบครัวผมร้านแฟนผมไม่ได้ผิดอะไรการกระทำมันเกิดขึ้นจากตัวผมเองแค่คนเดียวถ้าคุณยังพาดพิงระรานเกรียนแบบสนุกปากสนุกมือผมว่ามันก็นิดนึงนะที่จะอดคิดไม่ได้ผมล้มข้ามผมคนเดียวเถิดย่ำผมคนเดียวเถิดอย่าดึงคนที่เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้อิโนอิเนมาเกี่ยวข้องเลยผมยังยืดอกรับว่าตัวเองผิดและคิดที่จะแก้ไขเลยแล้วคุณล่ะจะให้โอกาสหรือเหยียบย่ำซ้ำต่อก็สุดแล้วแต่การตัดสินใจของพวกคุณผมไม่โกรธแค่จะบอกว่าแฟนผมและร้านแฟนผมไม่เกี่ยวเข้าใจตรงกันนะ